ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเห็นพระฝันเห็นพระพายเรือออกบิณฑบาตฝันว่าใส่บาตรให้พระฝันว่าใส่บาตรให้พระฝันเห็นพระพายเรือออกบิณฑบาตแปลว่าอะไรเป็นฝันที่ดีในเรื่องหน้าที่การงานความรักท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองจะมีโอกาสที่ดีมาถึงท่านมีพลังของเกาะแก้วชินบัญชรคุ้มครองดวงชะตามีพระคุ้มครองท่านจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้ท่านจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้เป็นผู้หญิงที่สวยเล่นลับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะสมหวังในความรักช่วงนี้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นควรระมัดระวังตัวให้ดีมีดวงที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นจะได้ของรักคืนจะประสบกับความสุขหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยก็จะเจอถ้าไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะเจอหมอเก่งๆมารักษาความทุกข์ที่ท่านเคยมีในอดีตเนี่ยมันจะจบลงปัญหาที่ท่านเจอมาในอดีตเนี่ยปัญหาที่คุณเจอมาในอดีตเนี่ยมันจะจบลงด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจบลงด้วยดีท่านจะมีเกียรติยศและชื่อเสียงเลขนำโชค3535ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปช่วงเนี้ยท่านควรจะไปวัดทำบุญเพื่อให้สิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในชีวิตช่วงเนี้ยเหมือนท่านน่ะอาจจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนไม่ชอบท่านและลิษยามุ่งร้ายต่อท่านณเวลานี้ตอนนี้มีคนไม่ชอบและลิษยามุ่งร้ายต่อท่านท่านควรจะสวดมนต์ชินบัญชรทุกวันเพราะว่าเนี่ยเป็นไพ่ใบแรกเป็นผู้หญิงที่ว่ามีเกาะแก้วคุ้มครองคุณควรจะสวดพระคาถาชินบัญชรคาถากำแพงแก้ว7ชั้นเรื่องการเรียนเนี่ยจะประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มากจึงมีคนที่เกิดความอิจฉาริษยาในตัวคุณควรจะทำบุญสังฆทานยาถวายวัดเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่เนี่ยมันหมดไปสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอของท่านเนี่ยมันจะหมดไปนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆตามมาหากอยากมีบุตรก็จะมีบุตรได้ถ้าหากอยากจะมีบุตรเนี่ยจะได้ลูกชายที่แข็งแรงมากมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการพนันด้วยมีดวงเรื่องการพนันด้วยแล้วก็ชีวิตที่เคยแย่เนี่ยจะกลับมาดีจะฟื้นคืนกลับมาดีค่ะท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นค่ะ